ที่เปิดโรงเรียนเกษตรกรก็กำลังจะเริ่มต้นก็ขอสวัสดีครับสำหรับนักเรียนนะครับประธานเราเปิดปีนี้ก็รุ่นที่ก็ไม่ได้จะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับเป็นรุ่นที่4นะครับปี2562นะครับปกติเราก็จะประมาณ10รุ่นนะครับเนื่องจากว่าปีนี้งบประมาณค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ยังจัดอยู่นะครับเราก็ยังพยายามจะนะครับจะพยายามทำแบบนี้ทุกๆปีนะครับพยายามจะทำแบบนี้ทุกๆปีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการคืนกำไรนะครับให้แก่สังคมนะครับโลกสวนสติลเราจัดรูปแบบแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งจัดต้องเรียนก่อนเราจัดแต่เราจะจัดร่วมกับโรงงานในกลุ่มในเครือของโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยนะครับสมัยอดีตเราก็จัดมาประมาณสัก16ปีหรือ17ปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเราก็จะเดินกับในเครือเท่านั้นเองนะครับหลังๆเราก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยชาวไร่อ้อยที่อยู่นอกเครือก็คืออยู่นอกเครือของโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยก็จะไม่ได้รับความรู้อะไรเลยนะครับเราหลายครั้งที่เราออกไปงานสาธิตด้านนอกเราก็จะเห็นแปลงอ้อยของชาวไร่ข้างเคียงชาวไร่ที่เราไปส่งเสริมอยู่ก็จะเห็นความแตกต่างว่าเอ๊ะอ้อยทำไมข้างๆเขาไม่ดีเลยพอมาสืบรู้อีกทีอ๋อไม่ใช่โรงงานในเครือเป็นชาวไร่อ้อยที่อยู่โรงงานต่างๆข้างเคียงซึ่งก็ไม่ได้รับความรู้นะครับแบบนี้เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยคนไทยด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ได้รับความรู้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะกำไรแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะขาดทุนเพราะทำอ้อยแบบไม่มีความรู้นะครับดังนั้นเราก็เลยตั้งโครงการขึ้นมาตั้งปณิธานขึ้นมาว่าคือต่อไปเราจะพยายามกระจายความรู้ตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วประเทศนะครับเราก็เลยพยายามสร้างนะครับพยายามสร้างต่างๆสถานที่ต่างๆอาคารเรียนต่างๆนะครับใช้งบประมาณของบริษัททั้งสิ้นนะครับงบประมาณต่างๆที่เรามาสอนให้พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกปีไม่เคยเก็บสตางค์แม้แต่บาทเดียวไม่เคยครับนะครับทุกท่านมาเรียนที่นี่มาเรียนฟรีหมดอุปกรณ์การเรียนที่อยู่บนโต๊ะข้างหน้าก็ฟรีนะครับนะครับที่พักก็จัดให้ฟรีครับนะครับไม่มีงบประมาณจากภาครัฐไม่มีครับโรงงานน้ำตาลทุกเครือไม่เคยสนับสนุนเรานะครับไม่มีงบประมาณมาให้แม้แต่บาทเดียวไม่มีครับเราอย่าคิดว่าเรามาให้สงสัยมีโรงงานน้ำตาลสนับสนุนเงินเบ่งกันไม่มีนะครับรัฐบาลก็ไม่เคยช่วยเลยแม้แต่บาทเดียวสมาคมชาวไร่อ้อยไม่เคยหยิบยื่นเงินงบประมาณส่วนนี้มาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยดังนั้นงบประมาณตรงนี้มาจากไหนพวกเราก็คงเอ๊ะรุ่นหนึ่งใช้งบประมาณ 200,000 ในการจัดอบรมให้พี่น้องชาวไร่อ้อยงบประมาณต่อหัวต่อท่านประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับที่ท่านมาเรียนกันอยู่ทุกวันนี้งบประมาณมาจากไหนนะครับงบประมาณก็มาจากรุ่นพี่ที่ปีที่แล้วมาเรียนนะครับแล้วก็อุดหนุนซื้อเครื่องมือเครื่องมืองบประมาณส่วนนั้นเราจะแบ่งกำไรส่วนนั้นมาเพื่อมาสอนน้องๆในรุ่นต่อๆไปอีกทีนึงนะครับปีที่แล้วรุ่นพี่อุดหนุนค่อนข้างน้อยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจอ้อยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับปีนี้ก็เลยแบ่งมาได้ประมาณ4รุ่นเท่านั้นเองซึ่งโดยปกติที่เราอบรมมาประมาณ10รุ่นนะครับก็จะเอาเงินตรงนั้นนะมาจัดให้กับพวกเราปีหนึ่งงบประมาณก็ประมาณล้านกว่าบาทที่มาอบรมให้พวกเราฟรีๆนะครับไม่ได้คิดสตางค์เลยอันนี้เป็นการให้กำไรกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศครับนะครับดังนั้นพวกเราก็มาวันนี้ขอให้เราตั้งใจครับตั้งใจเรียนครับสมกับที่รุ่นพี่ได้สละงบประมาณส่วนหนึ่งให้พวกเราได้รุ่นน้องๆได้มีโอกาสได้มารับความรู้ในการทำไร่อ้อยแบบมืออาชีพจริงๆนะครับความรู้ตรงนี้ต้องถามก่อนว่าเอ๊ะทุกคนหลายท่านอาจจะมองว่าเมื่อกี้ไปเที่ยวโรงงานกันมาเอ๊ะคุณทำเหล็กคุณจะไปรู้เรื่องเกี่ยวอ้อยได้ยังไงต้องเรียนก่อนนะครับความรู้ตรงนี้เกิดจากอาจารย์คิวโดนะครับอาจารย์คิวโดเป็นใครนะครับอาจารย์คิวโดเป็นชาวออสเตรเลียครับนะครับแล้วเกี่ยวกับนครสวรรค์สติลได้อย่างไรนะครับผมก็จะให้พวกเราได้ดูครับว่าคุณคิวโดคือชาวไร่อ้อยมืออาชีพที่อยู่ประเทศออสเตรเลียครับนะครับ
ครับคุณกิโร่ทำไร่อ้อยในประเทศออสเตรเลียเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันท่านอายุ78นะครับยังอยู่เมืองไทยอยู่นะครับยังทำไร่อ้อยอยู่เมืองไทยอยู่ซึ่งโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยสมัยเมื่อปี1995ตอนนั้นทั้งประเทศกำลังสนใจเรื่องรถตัดอ้อยนะครับก็ไปสั่งรถตัดอ้อยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่ทำรถตัดอ้อยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะต้องไปสั่งรถตัดอ้อยที่ประเทศออสเตรเลียกันนะครับโรงงานน้ำตาลของเกษตรไทยในปี1995ก็ไปวางมัดจำที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะครับคือการซื้อรถที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องไปกำหนดสเปคให้เขาว่าจะใช้เครื่องยนต์อะไรกี่แรงม้าตัดได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่รุ่นไหนนะครับแล้วก็เอาเงินไปจำไปมัดจำไว้นะครับพออีกปีนึงก็ถึงจะไปรับรถนะครับในปีแรกในกลุ่มของน้ำตาลเกษตรไทยนะครับก็เป็นโรงงานหนึ่งที่ไปจองรถประมาณ60คันนะครับที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่เราไปจองนะครับทางผู้บริหารไปจองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพามีเวลาว่าก็จะพาผู้บริหารไปเที่ยวในไร่อ้อยของออสเตรเลียว่าร่องอ้อยออสเตรเลียดียังไงสวยยังไงนะผลผลิตดียังไงนะครับประเทศออสเตรเลียต้องเรียนก่อนว่าเป็นประเทศที่ทำผลผลิตได้เยอะที่สุดในโลกนะครับเฉลี่ยตันต่อไร่สูงที่สุดในโลกนะครับต้องเรียนก่อนคือตันต่อไร่หมายความว่าเฉลี่ยทั้งประเทศของเขาเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยได้ไร่ละ 15.5 ตันต่อไร่ทั้งประเทศนะครับเฉลี่ยซึ่งตอนนั้นประเทศไทยได้ประมาณ7ตันต่อไร่นะครับเราจะห่างกับเขาครึ่งนึงนะครับพอไปดูนะครับปรากฏว่าทางผู้บริหารก็ไปดูนะครับเขาก็จะพาไปเที่ยวในไร่เรียวเมนะครับไร่เรียวเมเนี่ยเป็นไร่ที่คุณกิโดเป็นผู้บริหารอยู่ก็คือเป็นผู้จัดการไร่อยู่นะครับเป็นผู้จัดการไร่ในไร่เรียวเมนะครับคุณกิโดเดิมทีเป็นเจ้าของไร่นะครับแต่พอเป็นเจ้าของไร่เนี่ยแต่ว่าไร่ของคุณกิโดเนี่ยมีประมาณพันกว่าไร่นะครับด้วยความท้าทายของฝรั่งนะครับก็ขายที่ของตัวเองออกอยากจะไปทำแปลงที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ไปเป็นผู้จัดการไร่นะครับไร่เรียวเมมีพื้นที่เยอะมากนะครับใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนะครับคุณกิโร่ไปทำงานอันนี้เป็นประวัติที่คุณกิโร่ก่อนจะมาทำงานในเมืองไทยได้เขียนลายมือเอาไว้ให้กับทางโรงงานน้ำตาลนะครับก็เราก็แปลงมาเป็นภาษาไทยให้นะครับในไร่เรียวเมนะครับเป็นไร่ที่ขนาดใหญ่มากๆนะครับคุณกิโร่ได้ไปเป็นผู้จัดการไร่ในปี1990นะครับเริ่มเข้าไปทำงานในไร่เรียวเมนะครับนะครับมีตอนนั้นนะที่คุณกิโดเข้าไปทำงานมีผลผลิตแค่ 26,000 ตันนะครับเฉลี่ยได้ 8.96 ตันต่อไร่นะครับตอนที่เริ่มเข้าไปทำงานนะครับพื้นที่ทั้งหมด 2,900 กับ1ไร่ขาดทุนปีละ 7.5 ล้านในผลผลิตขนาด 8.96 ตันเนี่ยเขายังขาดทุนนะครับขาดทุนปีละ 7.5 ล้านนะครับตอนนั้นก็เลยว่าจ้างคุณกิโดเข้าไปเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการนะครับคุณกิโร่ทำงานอยู่ในไร่เรียวเม5ปีนะครับในปี1995ครับผลผลิตในไร่เพิ่มขึ้นเป็น 65,000 ตันครับจาก 26,000 ตันเป็น 65,000 ตันครับเฉลี่ย 17.28 ตันต่อไร่นะครับจาก 8.96 เพิ่มขึ้นเป็น 17.28 ตันต่อไร่นะครับพื้นที่ทั้งหมดจาก 2,901 ไร่เป็น 3,756 ไร่ครับแล้วก็ในปี1996คุณกิโร่วางแผนจะเพิ่มปลูกเพิ่มอีก 1,500 ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดรวมเป็นทั้งหมด 5,000 ไร่ครับทั้งหมดใช้คนงานทั้งหมด5คนครับในไร่เรียวเมมีพนักงานอยู่ทั้งหมด5คนครับพื้นที่ทั้งหมด 5,000 ไร่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นลายมือที่คุณกิโร่ได้เขียนเอาไว้ก่อนเข้ามาทำงานในเมืองไทยคุณกิโร่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย3ปีซ้อนครับในเรื่องของการสร้างผลผลิตนะครับเราจะเรียกว่าคุณกิโร่เป็นกระบี่มือหนึ่งของโลกเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยสร้างผลผลิตได้สูงที่สุดในโลกนะครับดังนั้นคุณกิโร่ได้รางวัลที่1ในออสเตรเลียเราจะเรียกคุณกิโร่ว่ามือหนึ่งของโลกนะครับโดยปกติเราจะเรียกท่านอย่างนั้นนะครับจากวันนั้นนะครับปี1996คุณกิโร่ได้โยกย้ายตัวเองเข้ามาทำงานในเมืองไทยด้วยการได้การเรียนเชิญจากบริษัทน้ำตาลเกษตรไทยนะครับก็มาเห็นปัญหาของพวกเรารู้เลยทันทีว่าพวกเรายังทำไร่อ้อย
ขาดซึ่งองค์ความรู้จริงนะครับยังขาดซึ่งประสบการณ์จริงนะครับดังนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับตอนนี้เฉลี่ยของน้ำตาลเกษตรไทยเมื่อปีก่อนๆก็จะได้ประมาณ11ตันต่อไร่แล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยถ้าเป็นพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ทำตามวิธีคุณวิโรจน์ 15.5 ตันไม่ยังเลยใช้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้เป็นประวัติของคุณวิโรจน์นะครับแต่คราวนี้คุณวิโรจน์เนี่ยรู้จักเกษตรกับนครสวรรค์สตีลได้ไงนะครับปกติคุณวิโรจน์ที่มาทำงานในเมืองไทยก็จะเอารถไถคันใหญ่ๆมาด้วยปรากฏว่าเวลารถไถมันเสียหรือเครื่องมือมันเสียก็จะส่งมาให้เราซ่อมให้นะครับดังนั้นคุณวิโรจน์ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะรถไถเมืองไทยมีแต่คันเล็กๆนะครับ70แรงม้า80แรงม้านะครับเครื่องมือที่เอามาจากต่างประเทศเนี่ยมันตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันไม่เหมาะที่จะมาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยจะทำยังไงจะจำลองยังไงหรือลดขนาดยังไงให้รถไถของพี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถใช้งานได้ก็ให้กับนครสวรรค์สตีลเราเป็นคนทำนะครับแต่คราวนี้นครสวรรค์สตีลจะทำเครื่องมือเนี่ยตามสไตล์คุณวิโรจน์ถ้าไม่ทำไร่อ้อยคุณวิโรจน์บอกไม่ได้ครับเพราะคนทำเครื่องมือต้องรู้จักอ้อยเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นบริษัทนครสวรรค์สตีลเรานอกเหนือจากทำเครื่องมือแล้วเราก็เป็นชาวไร่อ้อยคนหนึ่งเหมือนกันเราจะรู้จิตใจของพี่น้องชาวไร่อ้อยเป็นอย่างดีนะครับทุกเราก็รู้สุขเราก็รู้ขาดทุนเราก็รู้กำไรเราก็รู้ปัญหาในแปลงเป็นอย่างไรดินเหนียวดินร่วนดินทรายนะครับเรารู้ทั้งหมดเพราะเรามีแปลงของเราโอเคเหมือนกันทุกสภาพดินเหมือนกันนะครับดังนั้นขอให้เรามั่นใจว่าวิธีการที่เราจะมาอบรมกันวันนี้เสียเวลากันวันนี้2วันไม่ได้มั่วแน่นอนนะครับเนื้อหาที่อยู่ในเล่มหนังสือต้องเรียนก่อนไม่มีในมหาวิทยาลัยแน่นอนครับไม่มีครับเป็นหนังสือที่เราคัดจากประสบการณ์ที่คุณยูโน่เขียนเป็นตำราขึ้นมาแล้วก็เรียบเราเป็นคนเรียบเรียงแปลเป็นภาษาไทยให้กับพวกเราอีกทีนึงดังนั้นขอให้เรามั่นใจครับว่าหนังสือตรงนี้เป็นตำราที่ไม่มีขายในประเทศไทยแล้วไม่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นจากประสบการณ์ในการทำไร่อ้อยล้วนๆนะครับแล้วก็นำมาตีแผ่ให้กับพวกเราคนไทยทุกคนนะครับสุดท้ายครับหวังว่าพวกเราคงได้รับประโยชน์จากการร่วมรับฟังกันจากอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราคงจะรอดภาวะวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นะครับผมก็ทราบว่าภัยแล้งทั่วประเทศนครบุรีก็แล้งมากนะครับแล้วก็กาญจนบุรีก็แล้งมากถึงมากๆเนาะอ้อยก็ตายมากๆเลยน่าสงสารมากนะครับดังนั้นก็หวังว่าพวกเราคงจะนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในสายอาชีพของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านประธานนะครับคุณสมนึกประธานทิพย์นะครับรู้จัก NKH รู้จักอาจารย์เกียวโดแล้วนะครับรู้จักอาจารย์สมนึกนะครับวันนี้เรามีท่านบริหารจากโรงงานน้ำตาลคอนบรีนะครับโรงใหม่นะท่านผู้การซีคิวนะครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านผู้การนะครับขอชุดใหญ่ต้อนรับท่านผู้การครับพร้อมกันครับ3 4ครับสวัสดีครับครับสักหน่อยไหมครับเพื่อนครับอ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกรอบนะครับนะจ๊ะตอนนี้เวลาเร่งเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการปรุงไอ้แบบห้ามขั้นตอนจริงๆนะครับวิทยากรที่จะบรรยายนะครับพาร์ทแรกนะครับอาจารย์เขาจะบอกว่าเป็นการบรรยายชั้นป.1 นะครับเรามีอยู่4ปอนะครับ4ปอ4ปีนะครับ4พาร์ทนะครับใครผ่านป.1สนใจมาเรียนป.2รีบลงทะเบียนไว้นะครับหลังจากที่เราประกาศรับสมัครนะครับแต่วันนี้เอาป.1ไว้ก่อนนะครับเตรียมพบกับครับอาจารย์แชมป์นะครับคุณสรวิทย์ประธานทิพย์ครับขอเชิญต้อนรับอาจารย์แชมป์พร้อมกันครับ3 4ครับ